สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากก็อย่างที่บอกนะครับคอเคล็ดแกเคลื่อนไปเคลื่อนมามันก็ลำบากก็เลยกลายเป็นคนหยิ่งหน่อยนึงก็คือว่าหันซ้ายหันขวาไม่ได้วันนี้ขอเวลามานั่งคุยกันสักครู่นะครับก่อนที่จะทานข้าวทานปลาอะไรโอ้ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราเรามีความสุขกับการเล่นหาพระเครื่องหรือเปล่าใช่ไหมคือผมเองนะครับก็คิดว่านะมีความสุขอยู่กับการที่ได้ศึกษาได้หาข้อมูลหาความรู้มาเรียนรู้อะนะแล้วไปดูเว็บนู้นเว็บนี้ไปดูอาจารย์ต่างๆใช่ไหมล่าสุดวันนี้ก็ได้เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนในเฟซนะครับที่มาแนวเดียวกันก็คือว่าแนะนำนะแล้วก็วิธีการเรียนแนะนำวิธีการคือปัดพ้อหน่อยนึงว่าวิธีการเรียนรู้ของผู้คนคือบางคนเนี่ยก็ยังจับทิศทางของตัวเองไม่ได้ว่าจะเรียนยังไงจะเรียนแบบสายอนุรักษ์เรียนสายสากลหรือเรียนคือไม่รู้เริ่มต้นด้วยจากไม่รู้แต่ว่ามีความสนใจเมื่อมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้แต่แนวทางคือสิ่งที่ยากลำบากไงผมเองเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดเริ่มต้นที่คิดว่าพระของเราเนี่ยที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องส่งประกวดก็คือประสบการณ์ในการส่งประกวดของสายสมาคมคือลงทุนนัดเพื่อนไปที่โรงเรียนตำรวจ3พานนะครับเพราะว่ามันจะมีการประกวดพระเครื่องของสมาคมพระเครื่องก็ไปส่งพระประกวดก็20องค์พระสมเด็จทั้งนั้นนะฮะปรากฏว่าพระที่ส่งเข้าไปนั้นเก๊หมดเลย ก็คือเนี่ยครับคือหน้าพระของเราเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงว่าเรานี่เล่นพระแบบไหนแต่พระที่เก๊เนี่ยมันไม่มีคำตอบแต่เราเสียเงินกรรมวิธีก็คือว่าซื้อบัตรมาแล้วก็ส่งพระเข้าไปเขาใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเลยเงิน700บาทของเราก็หายไปมาถึงวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นการเสียเงินฟรีอ่ะ10องค์ 7,000 แล้วไม่ได้อะไรเลยไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับจากนั้นก็เริ่มไปเรียนกับบ้านก้าวไปเรียนบ้านก้าวก็คือพิมพ์ได้แต่พิมพ์ดูแต่พิมพ์แต่ว่าตำหนิอะไรมันไม่เหมือนกับของที่พวกสากลพวกสมาคมเขาเล่นแล้วปรากฏอีกอย่างนึงก็คือว่าพระของเราที่มีเนี่ยไม่เหมือนกับของที่บ้านก้าวก็เลยไปโรงเรียนกับอาจารย์แสวงทีนี้มันก็ขยับมาหน่อยนึงก็คือว่าดูกายภาพเนื้อพระดูกายภาพเนื้อพระดูการเปลี่ยนแปลงดูก็ได้ความรู้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นจากนั้นก็มาดูคลิปของช่องพระหลุดจำนำดูคลิปท่องพระหลุดกำนำนี่ก็จะได้รู้เรื่องของโอ้มันมีความรู้เรื่องของ CaCO3 ขึ้นมาแคลเซียมคาร์บอเนตดูกายภาพการเปลี่ยนแปลงความเก่าที่เนื้อพระเนี่ยเขาจะบ่งบอกก็คือว่าถ้าเราขยายด้วยพันเอ็กซ์มาแล้วจะเห็นเป็นเนื้อขาวข้นเป็นนมข้นเลยอย่างทั้งด้านหน้าด้านหลังนะ 80%นั่นแหละคือพระที่อายุผ่าน100ปีไปแล้ว
ราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราก็เอาพระของเราเนี่ยมาขยายดูขยายเป็นร้อยองค์ก็ไม่เจอไปเจอพระที่เนื้อออกเหลืองๆเนื้อออกแดงๆที่มันยังชื้นยังไม่แห้งก็อย่างที่ผมลงตัวอย่างให้ดูครับว่าพระแบบนี้เนื้อแบบนั้นน่ะเนื้อแบบนี้นะไม่ต้องส่งมาขายเพราะว่ามันยังไม่มันไม่ได้อายุพระมันประมาณ 5-60 ปีซึ่งมันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่ว่าการเริ่มทำพระเรียนแบบนั้นมันเริ่มมาเมื่อประมาณ 5-60 ปีนี่เองแล้วก็ถึงแบบแล้วก็มีความเข้าใจอีกอย่างนึงว่าขบวนการสร้างพระเรียนแบบนั้นเขาก็ใช้ส่วนผสมที่ใกล้เคียงนะครับส่วนผสมที่เป็นหินปูนปูนขาวนี่แหละปูนขาวมีการผสมกล้วยผสมกล้วยน้ำว้าสุกผสมน้ำตันตังอิ๋วหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีส่วนผสมที่คล้ายคลึงกับพระสมเด็จของวัดระฆังคล้ายคลึงนะต้องทำความเข้าใจว่ามีส่วนผสมที่คล้ายคลึงใช่ไหมเพราะว่ามันพอเราขยายด้วยกล้องพันเอ็กซ์มาแล้วเราก็จะเห็นว่ามีการเกิดของพลึกแคลไซต์การเกิดของอะโรโกไนท์นะครับแต่สิ่งที่กล้องเซตเอ็กซ์บอกเราไม่ได้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาความเก่าเพราะว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยโดยสมเด็จพระจารย์โตเนี่ยมีการสร้างมายาวนานกว่า100ปีเมื่อพระที่มีอายุกว่า100ปีนี้ธรรมชาติความเก่าการเปลี่ยนแปลงย่อมลึกซึ้งกว่าเปรียบเสมือนกับอะไรเหรอเปรียบเสมือนกับว่าเราปลูกต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะต้นมะม่วงที่มันพร้อมที่จะให้ออกดอกนะออกดอกออกผลเนี่ยมันใช้เวลานานอย่างน้อยก็5ปีใช่ไหมครับ 3-5 ปีแต่ต้นมะม่วงต้นอ่อนที่เพิ่งจะเติบโตสักปี2ปีเนี่ยใช่ไหมเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างหรือเอาง่ายๆก็คือว่าพระสมเด็จใหม่ๆเนี่ยนะพระสมเด็จ100ปีพระสมเด็จ118ปี122ปีหรือล่าสุดเลยเนี่ยนะที่เราเห็นกันอยู่เทียบกับพระสมเด็จเก่าเนี่ยเนื้อหาเขาต่างกันตรงไหนหรอต่างกันตรงความแห้งไงครับแต่เมื่อใช้ 10x เนี่ยมันมองเห็นนะถ้าคนที่มีความชำนาญก็จะมองออกแต่ถ้าคนที่ไม่เคยแบบรู้เลยว่าความเก่าเป็นไงก็เหมือนกับรักแรกที่พวกเราเข้าไปหาซื้อน่ะเพราะว่าเราได้ยินคำโฆษณาคำบอกเล่าว่าองค์พระสมเด็จวัดระฆังราคาแพงนะซื้อไว้อ่ะมีพระสมเด็จไว้อ่ะแล้วชีวิตจะดีนี่แหละครับคือความทรงจำที่ได้รับคั้นเรามาขยายดูเนื้อปาติโตมันก็แดงๆมันก็ยังมีเหลืองๆไอ้คราบเหลืองๆคือคราบน้ำมันที่มันจับเกาะจับอยู่บนพื้นผิวของพระซึ่งมันยังไม่ขาวไอ้พระที่ผ่าน100ปีแล้วมันจะขาวต้องใช้กล้องพันเอ็กซ์นะครับในการช่วยเหลือในเพื่อเปรียบเทียบพิจารณามันเลยกลายเป็นคำถามที่ว่าทำไมคนรุ่นเก่าๆเขาถึงไม่อยากจะใช้กล้องพันเอ็กซ์เขาบอกว่าใช้แค่ 10x ก็พอแล้วแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณใช้แค่ 10x เนี่ยคุณจะไม่มีวันเลยที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าความเก่าแท้จริงแล้วมันเก่ายังไงมันสามารถจะดูด้วยตาเปล่าได้ใช่ไหมครับทีนี้มาถึงเรื่องของอะไรมาถึงเรื่องของการที่เราจะเป็นคนนักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีเป็นอะไรเป็นผู้รู้นะครับคือการรู้เนี่ยมันมีรู้อยู่3ระดับคือ1รู้จากการจดบันทึกจดใช่ไหมพอจดบันทึกต่างๆเรื่องราวว่าตำหนิตรงนู้นตรงนี้นะใช่ไหมเราก็จะจำ
ซึ่งจำไปเจอที่ไหนก็ต้องดูตำหนิส่องแต่ตำหนิส่องคุณส่องให้ตาย20ปีคุณก็หาไม่เจอหรอกพระอย่างที่เขาบอกใช่ไหมครับแต่ทีนี้ในส่วนที่ตัวผมเองนี่เปลี่ยนก็คือว่าผมเปลี่ยนจากรู้จดรู้จำผมเพิ่มคำว่ารู้จริงเข้าไปรู้จริงยังไงรู้จริงก็คือว่าเมื่อเราเห็นพระสององค์เนี่ยนะครับเมื่อเราเห็นพระสององค์เราดูด้วยตาเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเก่ากว่าอันไหนใช่ไหมครับเพราะมันใกล้เคียงกันเราก็เลยใช้กล้องพันเอ็กซ์ในการขยายดูพอกล้องพันเอ็กซ์ขยายดูปั๊บคุณก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างพระที่อายุน้อยกับพระอายุมากนะครับก็เหมือนกับคนที่อายุ30ปีกับคนที่อายุ40ปีใช่ไหมครับมันแยกกันไม่ค่อยได้แต่ทีนี้พอเราใช้กล้องขยายกำลังสูงเข้าไปขยายดูคุณก็จะเห็นเลยว่าโอ้มันไม่เหมือนกันความเก่ามันดูได้ก็เหมือนกับว่าเราจะรู้ว่าคนไหนแก่กว่ากันง่ายๆก็คือขอดูบัตรประชาชนใช่ไหมครับดูบัตรประชาชนเทียบเราก็จะรู้อันนั้นคือวิธีธรรมดาธรรมดาที่ไม่ต้องลงอะไรไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมครับมันเหมาะสำหรับคนที่เก่งมากๆแต่ทีนี้ก็คือว่าภูมิความรู้ของเราอ่ะที่เคยเรียนรู้มาที่เคยจดจำมาเนี่ยมันก็ยังฝังอยู่ในอะไรในสมองใช่ไหมก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดความลังเลยับยั้งชั่งใจหนึ่งพระที่เราเคยซื้อมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีราคาใช่ไหมแต่พอถึงเวลาเนี่ยเราทำใจไม่ได้ว่ามันเป็นพระเก๋พระเรียนแบบแต่ทีนี้ผมจะไม่บอกว่ามันเป็นพระเก๋หรอกเพราะว่าพระที่สร้างด้วยมวลสารที่คล้ายๆกันเนี่ยมันอาจจะมีการสร้างต่อเนื่องกันมาเพราะอย่าลืมนะครับว่าสูตรของวัดระฆังเนี่ยไม่ได้สร้างที่วัดระฆังที่เดียวมีสร้างที่วัดกลางคลองคอยมีสร้างที่วัดขุนอินทรประมูลอะไรใช่ไหมวัดกัลยาวัดอะไรต่อมีอะไรอ่ะแต่ทีนี้ไอ้กลุ่มต่างๆที่เราได้ยินได้รู้กันว่ามันมีเราเคยเอามาขยายเนื้อดูหรือเปล่าถ้าเมื่อคุณขยายเนื้อดูแล้วคุณก็จะเห็นถึงความเก่าแต่นะในบรรดาพระต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยมีลักษณะอย่างไรก็เริ่มจากนี่แหละครับสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยคือถ้าคุณมีสมเด็จหลังตาแผ่นดินแบบนี้เอาไว้ดูใช่ไหมเอาไว้เปรียบเทียบคุณก็จะรู้ว่าเนื้อหาของสูตรการสร้างเขาเป็นอย่างไรพอคุณเห็นอย่างนี้แล้วคุณก็จะรู้ว่าอ๋อสูตรของวัดระฆังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของสูตรวัดอื่นเพราะอย่าลืมว่าการสร้างพระผงเนี่ยนะก่อนหน้ายุค 2,500 เนี่ยจะมีก็วัดระฆังมีวัดพับนะวัดเงินคลองเตยใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกอ่ะที่หลักๆเลยอ่ะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนี่ก็จะเป็นวัดระฆังแต่ว่ารูปร่างอื่นนี่เราไม่รู้แต่ทีนี้เรามีตัวต้นแบบในการทดสอบในการเรียนรู้อย่างสำคัญที่สุดเพราะว่าเวลาคุณเข้าไปในตลาดไปกว้านหาซื้อพระที่เขาวางอยู่300 500เนี่ยใช่ไหมคุณก็บอกว่าโอ้โหพิมพ์นี้มันพิมพ์เชียงแสนพิมพ์นี้มันพิมพ์อู่ทองพิมพ์นี้มันพิมพ์นู่นพิมพ์อะไรตามที่หลายๆคนที่เขาบอกคุณมาแล้วคุณไปรับรู้มาแล้วคุณก็บอกว่าผมเป็นสายอนุรักษ์ผมจะต้องอนุรักษ์แต่การจะอนุรักษ์หรือไม่อนุรักษ์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเรามีความรู้จริงแค่ไหนว่าสูตรเนื้อพระวัดระฆังเนี่ยเอาอะไรเป็นมาตรฐานเป็นมาตรวัดมาตรฐานมาตรวัดก็คือต้องมีตัวต้นแบบของจริงใช่ไหมก็อย่างคุณอยากรู้ได้ไงว่าไก่นี้เป็นไก่เนื้อไก่นี้เป็นไก่ไข่ใช่ไหมคุณก็ต้องรู้จักว่าตัวที่เป็นแม่ไก่ใช่ไหมว่าไก่ตัวนี้มันออกไข่หรือว่ามันไม่ออกไข่ใช่ไหม
นี่แหละง่ายๆก็คันที่ว่าคุณจะรู้ว่าพระสมเด็จที่คุณมีเนี่ยมันเป็นเนื้อยังไงสูตรของมันยังไงก็ต้องเริ่มที่วัดระฆังแล้ววัดระฆังเก่าถ้าเราไม่รู้เราก็เริ่มที่รู้ไงก็เริ่มที่รู้จากมีหลังตาแผ่นดินมาเนี่ยใช่ไหมหลังตาแผ่นดินแบบนี้มาเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่ามันคือพระที่สร้างในปี2495เพราะว่า2495มีการอุบัติขึ้นของพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินแล้วทีนี้บางคนเนี่ยได้รับข้อมูลผิดมาบอกว่าโอ้พระนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมันไม่ใช่ข้อมูลมันบิดเบือนแล้วมาถึงจุดที่ว่าหลายๆคนนะครับหลายๆคนที่ชอบส่งพระมาถามว่าแท้ไหมแท้ไหมเนี่ยผมเข้าใจนะผมเข้าใจเพราะผมก็เคยเป็นใช่ไหมแต่ผมอะไรผมพัฒนาตัวเองแล้วไงจากผมที่เป็นบัวใต้น้ำใช่ไหมก็ขึ้นมาเป็นบัวที่ปริ่มน้ำละแล้วรอวันที่จะบานละคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราทำตัวเป็นอะไรเป็นน้ำที่อยู่กับเต็มแก้วเนี่ยเราจะยึดติดอยู่กับบุคคลยึดติดอยู่กับความเชื่อโดยที่ว่าไม่มองภาพรวมไม่มองรอบตัวว่าเฮ้ยสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยมันยังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญคืออย่าปิดกั้นแล้วอย่าทำอย่าอะไรอย่าทำตัวเป็นลูกนกลูกนกคืออะไรลูกนกคือว่าสิ่งที่ผมมาแนะนำท่านเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านหลายๆท่านเนี่ยเคยประสบพบเจอเพราะว่าเราก็เคยอยู่ในสภาพเดียวกันใช่ไหมแต่ทีนี้เราต้องหัดฝึกยังไงก็การเริ่มต้นไงครับถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการไปหาพระอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อะไรอ่ะคิดทึกทักไปเองว่าเป็นพระสมเด็จสวยครับมันก็จะเริ่มต้นผิดตรงที่ว่าคุณจะไม่รู้เลยว่าเนื้อหาสูตรการสร้างของวัดระฆังพระสมเด็จเป็นอย่างไรใช่ไหมพอถึงวันหนึ่งคุณก็ยังเก็บอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่มีคุณค่าถามว่าคุณค่าของพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินเมื่อเทียบกับคุณค่าของพระสมเด็จวัดระฆัง100ปีนะอะไรที่มันทรงคุณค่ามากกว่ากันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อความจริงมันค่อยๆปรากฏค่อยๆปรากฏแล้วคุณค่าที่มันจะแปลงเป็นมูลค่าให้คุณเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันใช่ไหมคือท้ายที่สุดนะที่ผมบอกคือว่าเมื่อเราเก็บสะสมจนถึงจุดอิ่มตัวเรามีกำไรจากการที่ได้ชื่นชมใช่ไหมเราก็สามารถจะขายออกไปได้ทำไมอ่ะก็ของแท้นี่ขายต้องขายได้ราคาไม่ใช่ว่าขายแบบไม่รู้คือหลายๆคนที่ส่งพระมาบอกว่าจะมาขายก็คือ1อยากได้ของแพงอยากจะขายแพงส่วนถ้าผมจะซื้อใช่ไหมผมก็ต้องคิดคำนวณว่าถ้าผมซื้อมาเนี่ยผมจะต้องลงทุนเงินเนี่ยไปกับพระเนี่ยเท่าไหร่แล้วจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ที่จะนำออกแบ่งปันใช่ไหมครับนั่นแหละหรือถ้าจับมาปล่อยไปอาจจะมีบวกสัก300 500ต่อวันต่อองค์เนี่ยมันก็โอเคใช่ไหมดังนั้นการที่จะเก็บพระแท้เนี่ยมันย่อมมีคุณค่ามากกว่าการที่จะเก็บพระที่เราไม่รู้แล้วก็อะไรแล้วเราก็ทึกทักไงเพราะว่าไปคิดว่าประกวดได้รางวัลแล้วพระนั่นจะเป็นพระแท้แต่ความจริงนะคุณรู้ไหมว่าความแท้ของพระเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าเราดูเป็นหรือเปล่าถ้าเราดูเป็นเราพิจารณาแยกย่อยลงไปอธิบายก็ยังแยกย่อยลงไปอธิบายว่า
ที่มันแท้เพราะอะไรแล้วเรามีตัวเปรียบเทียบนะมะเพราะว่าการเปรียบเทียบนี่แหละจะทำให้เราเห็นความจริงแต่บางคนเนี่ยเขาจะบอกว่ามันแท้มันแท้แต่ว่าไม่มีการเปรียบเทียบให้เราดูดังนั้นเราก็จะไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้เลยว่าต้นกำเนิดของการสร้างสูตรของแต่ละวัดเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วท้ายที่สุดคืออะไรท้ายที่สุดเราก็มาหาประวัติการสร้างประวัติของบรรดาครูบาคณาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วเราก็จะเอาสิ่งนี้แหละนะไปช่วยเผยแพร่แล้วก็มันถือว่าเป็นการอนุรักษ์ในตัวเพราะว่าเรามีข้อมูลพวกนี้แล้วเรามีพระองค์จริงแล้วใช่ไหมมันก็ไม่สามารถจะเป็นปฏิเสธความจริงได้นี่แน่เพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนนี้จะค้นหาความจริงได้มากขึ้นมากขึ้นและเมื่อความจริงมันชัดเจนมากขึ้นแล้วคุณค่าและมูลค่ามันย่ำสูงขึ้นคือผมจะบอกท่านว่าภายใน3ปีไม่เกิน5ปีนี้แหละพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับและรู้จักในบรรดาคนรุ่นใหม่นะครับเพราะเขามีต้นแบบเขามีประวัติมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วการเล่นหาสะสมพระใหม่ๆวันนี้เนี่ยคุณเก็บยังไงคุณก็ไม่ชนะใช่ไหมคือมันไม่เหมือนของเก่าอ่ะเพราะของเก่าเนี่ยนับวันที่มันจะสูญหายแล้วก็เสื่อมสภาพไปก็เยอะในความเห็นส่วนตัวนะพระในประเทศไทยตอนนี้ที่เป็นพระเก่าจริงๆเนี่ยหายออกไปจากแผ่นดินเนี่ยมากแล้วนะหายไปเป็นจำนวนมากเลยเพราะว่าหลังจากปี2540กว่าๆเป็นต้นไปเนี่ยตลาดพระเครื่องมันเปิดกว้างขึ้นแล้วคนต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามากว้านซื้อพระไปไม่น้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าบางครั้งนะคนไต้หวันคนฮ่องกงหรือว่าคนสิงคโปร์ใช่ไหมเปิดเว็บประมูลพระเครื่องขายพระนั่นเองเลยใช่ไหมครับแล้วพระของเขาเป็นพระแท้ด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าพระเก่ามันหายมันหมดนะแล้วไปมาเนี่ยเราก็จะมาเล่นพระใหม่ที่หลังปี2500ใช่ไหมและพระที่ก่อนปี2500เนี่ยก็จะหาคนที่ดูออกบอกได้อธิบายเป็นลดน้อยลงลดน้อยลงใช่ไหมครับนะเอายังไงดีอย่าพูดถึงหลังตาแผ่นดินหน่อยนึงพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยสร้างในปี2495โดยที่หลวงปู่นาคนะครับได้นำไปปลุกเสกที่วัดอินร่วมกับสมเด็จของจอมพลเผ่านะครับแล้วทีนี้อะไรแล้วทีนี้บางคนเขาบอกว่าเป็นพระที่สอสอคนหนึ่งเนี่ยสร้างแต่คุณรู้ไหมว่าร้อยตำรวจเอกชาญกระตุกเลิกเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์วัดระฆังนะครับเขาเป็นคนเก็บรวบรวมผงของวัดระฆังสมัยที่กุแตกเมื่อ2474นะได้รวบรวมมาแล้วก็ได้ร่วมกันกดพระกับหลวงปู่นาคนะครับนี่แหละคือบางคนเนี่ยยังแยกข้อมูลว่าเป็นว่าเป็นพระที่ร้อยตำรวจเอกชาญกระตุกเลิกสร้างไม่เกี่ยวกับวัดระฆังใช่ไหมคือจริงๆแล้วหลวงปู่นาคท่านก็อะไรเป็นคนรวบรวมมวลสารแล้วก็ทำพิธีด้วยแต่ว่าคนที่เป็นเทคนิคเชียนเป็นช่างที่กดเนี่ยก็คือร้อยตำรวจเอกชาญนะครับคือหลวงปู่นาคอ่ะท่านไม่มากดนั่งกดพระเองด้วยตัวเองหรอกหรือไม่ก็พระลูกวัดอ่ะทำใช่ไหมครับนี่แหละคือ
คือปฐมเหตุที่เราจะต้องมาเรียนรู้เสาะหาความที่สมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยมันเป็นพระที่ออริจินอลหน่อเนื้อเชื้อวัดระฆังจริงๆดังนั้นสูตรการสร้างก็คือสูตรของวัดระฆังเนื้อหามวลสารแล้วผงนะผงที่สมเด็จพระจารย์โตเนี่ยท่านยังมีอยู่ที่เก็บไว้วัดระฆังก็ยังมีก็เป็นสูตรของเนี่ยแหละก็เหมือนกับอะไรล่ะคือต้นตำรับเฟรนไชส์อ่ะใช่ไหมร้านออริจินัลเนี่ยใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวต้นฉบับอยู่ที่ไหนนะสูตรหลักของเขาก็อยู่ที่นั่นสูตรวัดระฆังก็วัดระฆังเพราะฉะนั้นมันจะยากอะไรถ้าคุณอยากจะได้พระวัดระฆังคุณก็ต้องหาสมเด็จหลังตาแผ่นดินจริงหรือเปล่าหลักพันแต่ถ้าคุณอยากได้สมเด็จร้อยปีคุณต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมครับนี่แหละคือพระทางเลือกโอเควันนี้คือคอยังเทสอยู่ไงยังขยับอะไรไม่ได้อะนะวันนี้เรามาคุยกันคร่าวๆสนุกกันอย่างนี้นะแล้วพบกันใหม่ครับอย่าลืมนะสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยคุณมีแล้วนะคุณเอาไปส่องแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเนื้อเขาเนี่ยโอ้โหโคตรจัดเลยแล้วคุณมาเทียบดูกับพระสมเด็จที่คุณมีในบ้านเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเนื้อหาเขาต่างกันเมื่อเนื้อหาต่างกันคุณสามารถจะคัดแยกออกคัดแยกได้ใช่ไหมครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับ